ีวิต1รายเป็นชายไทยอายุ35ปีการพบผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตรายแรกในไทยบวกกับยังพบผู้ป่วยเพิ่มทุกวันส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังเข้มข้นขึ้นโดยปรับนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรคเป็นการเฝ้าระวังในการป่วยเป็นกลุ่มก้อนของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจำนวน5คนขึ้นไปนั่นหมายความว่าหากอยู่ในที่ทำงานเดียวกันตั้งแต่5คนขึ้นไปแล้วอาจมี1คนที่มีอาการไอจามต้องสงสัยให้ไปตรวจซึ่งคนที่เหลือที่ใกล้ชิดกับรายต้องสงสัยติดเชื้อจะต้องเดินทางไปตรวจอาการกับแพทย์ด้วยเราได้ปรับนิยามนะครับโดยคณะกรรมการวิชาการของเราก็ได้มีการปรับผู้เชี่ยวชาญเราได้ปรับนิยามนะครับเพราะในการที่เราจะตรวจหาผู้ป่วยนะครับโควิด-19 นี่เราได้ขยายเกณฑ์การเฝ้าระวังต่อส่วนโรคเพิ่มไปยังกลุ่มการป่วยที่เป็นกลุ่มเคราะห์ก้อนนะฮะหรือคลัสเตอร์ของผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจจำนวน5คนขึ้นไปตอนนี้เราเพิ่มจากที่เคยมาจากประเทศเสี่ยงหรือทำงานใกล้ชิดกับคนที่เสี่ยงนะครับหรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือเป็นอาการโรคปอดอักเสบโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเราก็จะเพิ่มว่าการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจำนวน5คนขึ้นไปในสถานที่เดียวกันในช่วงสัปดาห์เดียวกันเพื่อเป็นการยกระดับให้ครอบคลุมมากขึ้นอันนี้ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปรับห้องแล็บในการตรวจครอบคลุมนะครับให้ไว้วางใจได้ส่วนการเฝ้าระวังในสถานพยาบาลหากพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหาสาเหตุไม่ได้มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตแบบหาสาเหตุไม่ได้จะต้องทำการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส2019เพิ่มเติมยังประกาศประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมอีก2ประเทศคือเยอรมันและฝรั่งเศสรวมเป็น11ประเทศจากเดิมที่มีประเทศกลุ่มเสี่ยง9ประเทศนั่นคือจีนฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิตาลีและอิหร่านที่เพิ่มขึ้นมี2ใช่ไหมฮะมีเยอรมันกับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อันเดิมนี่ก็คือเท่ากับ8ประเทศบวก3พื้นที่ปกครองพิเศษนะครับนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ครับตรงนี้นำเรียนว่าที่ท่านปลัดให้หลักการมาไว้อยากจะให้การสื่อสารนี้ออกไปนะครับอย่างของอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับนอร์เวย์ฝรั่งเศสประเทศทางฝั่งสแกนดิเนเวียก็เพิ่มขึ้นอีกมากมายเพราะฉะนั้นการประกาศเนี่ยเป็นเรื่องเพียงแค่ปรากฏตรงนี้และนำไปสู่การตรวจเน้นย้ำในด่านต่างๆปทุมธานีครับกระทรวงสาธารณสุขยังประชุมทางไกลกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยเน้นแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและช่องทางโรคติดต่อทั้งในช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558อย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้ยังตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการจำนวน8คนให้มีหน้าที่แนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการประกาศเขตโรคติดต่อโรคระบาดรวมถึงการประกาศยกเลิกเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะสงบธิดาพรภูแดนแผนสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ชมกันอีกเพียบเลยค่ะ